วันนี้เป็นวันอธิษฐานเข้าจำพรรษานะก็ต้องพูดทุกปีนะเพราะว่ามีพระบวชใหม่ทุกปีนะปีนี้เยอะด้วยนะพระใหม่นะเราอธิษฐานหรือว่าตั้งจิตเข้าพรรษาจำพรรษาในอาวาสใดอาวาสหนึ่งโดยเฉพาะพวกเราตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะจำพรรษาในอาวาสอาวาเซอิมังเตมาสั่งในอาวาสนี้ครบ3เดือนที่ว่าเตมาสั่งคือว่าไตรมาสคือ3เดือนในอาวาสนี้นะนั่นหมายถึงว่าตั้งจิตอธิษฐานแล้วแล้วมีเหตุจำเป็นจริงๆเราถึงจะไปนะค้างแรมที่อื่นได้นะเหตุนั้นก็มีตั้งแต่ไปซ่อมแซมเสนาสนะคือในฤดูฝนเนี่ยมันมีพายุอาจจะไปทำกุฏิวิหารวัดอื่นให้ทำเกิดความเสียหายได้อย่างเงี้ยเรารู้ข่าวเราก็สัตหะไปช่วยนะภายใน7วันเราต้องกลับมาวัดเดิมอยู่วัน2วันถ้ายังไม่เสร็จก็สัตหะไปอีกอย่างเงี้ยนะแค่นั้นเองนะไปดูแลบิดามารดาป่วยก็ดีนะหรือว่าไประงับนะภิกษุนะผู้กสัญอย่างเงี้ยไปพยาบาลภิกษุไข้นะหรือว่ามีจิตจำเป็นอย่างอื่นนะจำเป็นจริงๆนะเราถึงจะไปได้สัตหะไปไม่ใช่ว่าสัตหะไปทุดงสัตหะไปคารวะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะไม่ใช่จิตจำเป็นเลยนะการไปคารวะมันก็เป็นเรื่องที่จะทำได้แค่นั้นเองคือถ้ามันยากยุ่งยากจริงๆถึงขนาดที่ไปค้างอ้างแรมที่อื่นอย่างเงี้ยกลับมาไม่ทันนั้นไม่ได้นะคือมีกิจจำเป็นเรียกว่ากรณียกิจสัตตาหะกรณียกิจนะมีกิจจำเป็นที่จะไปอยู่ได้ในพรรษาแต่ละวัดท่านก็จะมีระเบียบนะคือตั้งกฎระเบียบขึ้นมาในการที่จะประพฤติคุณงามความดีนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกนะถ้าพูดถึงพระธรรมวินัยแล้วไม่จำเป็นต้องตั้งขึ้นมาอีกก็ได้นะแต่ว่าความถนัดของแต่ละวัดนะหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารย์ว่าองค์ของท่านเอ้ยท่านทำอย่างนี้แล้วมันสุขเจริญรุ่งเรืองก็อยากจะอบรมสั่งสอนภิกษุบวชใหม่ให้ดำเนินตามอันนี้ถือเป็นระเบียบแต่ละสำนักนั้นๆเฉยๆแต่แท้ที่จริงแล้วนะเราก็มีพระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นแนวทางแห่งการดำเนินการปฏิบัติอยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะแต่ในระเบียบวัดเราทีเนี้ยในกฎระเบียบของหลวงปู่ที่ตั้งไว้ท่านก็จะภายใน3วันหลังจากวันเพ็ญเดือน8หรือว่าวันอาสาฬหะแล้วประมาณ3วันคือช่วงนี้จะมีศรัทธาญาติโยมมาทำบุญทำกุศลอยู่ยังไม่เรียบร้อยดียังไม่สงบว่างั้นเถอะหลังจาก3วันเสร็จท่านก็จะมีการเรียนการสอนนักตรีโทเอกนะถ้าไม่เรียนไม่สอนผู้บวชใหม่จะให้ไปอ่านเองหรือไม่รู้จะอ่านตรงจุดไหนอ่านตรงไหนแล้วบางครั้งภาษาบาลีภาษาอินเดียอย่างเงี้ยเราไม่รู้เรื่องความหมายไม่แต่คำเดียวเนี่ยตีความหมายก็หลายคำหลายอย่างบางทีก็ผู้ที่ท่านเรียบเรียงเนี่ยท่านยังบอกว่าอธิบายได้แค่นี้แหละขอให้นักวินัยทรหรือว่าท่านผู้รู้จงวินิจฉัยเองเถิดท่านก็ว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในเรื่องพระธรรมวินัยแต่ส่วนมากแล้วมันก็พอที่จะรู้เรื่องอยู่ก็ได้อาศัยครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างเงี้ยนักธรรมตรีโทเอกนะของเราไม่ได้มากนะแต่มีประสิทธิภาพ
พราะว่าเราอาศัยการประพฤติปฏิบัติเป็นหลักส่วนการเรียนปริยัติไม่ได้มากมายอะไรนักไม่มากมายแต่ก็รู้นะนะธรรมะธรรมศัพท์ธรรมของพุทธเจ้าเรานี่มีอยู่3ทีเนี้ยนะหลวงปู่ท่านวางระเบียบไว้ท่านก็วางตามพระธรรมวินัยนั่นแหละนั่นเรียกว่าสัทธรรม3มีปริยัติสัทธรรมก็คือการเรียนการศึกษาตำรับตำราศึกษาแนวทางของการปฏิบัติศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อศึกษาแล้วรู้แนวทางของการปฏิบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิบัติสัทธรรมนะปฏิบัติแล้วผลทีเนี้ยผลของการปฏิบัติท่านเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทนั้นไม่ได้ทำทำเหตุก็คือการปฏิบัติแค่นั้นเองปฏิเวทก็แปลว่าผลของการปฏิบัติคุณปฏิบัติได้มากคุณก็ผลมากอย่างนี้ก็เรียกว่าสัทธรรมสัทธรรม3อย่างทีนี้ในเมื่อถ้าเราไม่รู้นะจะเอาความคิดความเห็นหรือจะเอาความการประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารย์มาพูดมาประพฤติปฏิบัติตามมันไม่เป็นสากลไงมันไม่เป็นหลักสากลจริงๆก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใครปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่จะปฏิบัติแนวไหนก็แล้วแต่ต้องมีหลักเป็นเครื่องเปรียบเทียบนะเป็นเครื่องยืนยันถ้าเราไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์แล้วมี10คนก็ปฏิบัติ10ทางปฏิบัติ10แบบเนี่ยหลวงปู่ท่านฉลาดบอกว่าฉลาดเลยแล้วว่างั้นเถอะแม้แต่ตัวผมเองผมก็ยังคิดเลยว่าโอ้โหนี่ถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้เราจะได้อ่านอะไรเนี่ยเราจะศึกษาตรงไหนเนี่ยเพราะขี้เกียจเหลือเกินขี้เกียจศึกษาเนี่ยนะแต่พอมีกฎมีระเบียบขึ้นมางี้อุ้ยถ้าได้ศึกษามันต้องศึกษาจริงๆใช่ไหมจะให้มันเสียเวลาทำไมรูปคลำเกี่ยวข้องอย่างชั่วช้าอย่างเงี้ยไม่เอาเราต้องศึกษาจริงๆเพราะไหนๆเราก็เสียเวลาแล้วอย่างเงี้ยนะต้องเรียนปริยัติปริยัติมีอยู่ที่เราต้องเรียนกันมีอยู่หลักๆจริงๆก็คือมี4วิชาออกระทู้ธรรมะพุทธวินัยกระทู้ก็คือการที่จะหัดฝึกอธิบายความตามที่เราศึกษามานั่นแหละอธิบายความย่อให้พิสดารนะอย่างขันติหิตาสุขาวหาอย่างเงี้ยอธิบายว่ายังไงคําว่าความอดทนนํามาซึ่งประโยชน์สุขอย่างเงี้ยต้องเรียนต้องศึกษาเพราะอะไรทําไมต้องศึกษาเพราะว่าเราอาศัยศรัทธาญาติโยมเลี้ยงชีวิตเราต้องตอบแทนเขาศรัทธาญาติโยมไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามากมายเหมือนกับพวกเราอย่างเงี้ยหนึ่งเราเป็นผู้ศึกษาถึงจะแม้นจะบรรยายอธิบายตามปริยัติก็เถอะมันก็ยังเป็นการถ่ายทอดเป็นการรักษาพระธรรมในของพระพุทธศาสนาเราได้อย่างเงี้ยพระอานนท์ท่านสำเร็จเป็นพระโสดาบันก่อนที่จะอุปสมบทแล้วท่านก็อยู่เป็นโสดาบันมาตั้งแต่ตลอดเลยจนพระองค์ทรงปรินิพานแต่พระอานนท์เสด็จพระอานนท์ตามเสด็จพระเจ้าเหมือนเงาตามตัวฟังเทศฟังธรรมพระองค์ทรงแสดงธรรมผู้ฟังธรรมขององค์สำเร็จเป็นพระอรหันต์เยอะแยะพระอานนท์ก็ฟังเหมือนกันแต่พระองค์ไม่ได้สำเร็จถึงแม้บางครั้งพระพุทธเจ้าทรงไปแสดงธรรมโดยไม่มีพระอานนท์ติดตามไปด้วยหลังจากที่พระองค์ทรงแสดงจบพระองค์ต้องกลับมาบอกอานนท์อีกครั้งหนึ่งว่าอานนท์วันนี้เราไปแสดงธรรมที่นั่นที่นี่และผลเป็นยังไงพระองค์ทรงมาพูดให้อานนท์พระอานนท์ฟังอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าที่พระองค์ทรงบอกว่ามีผู้บรรลุธรรมได้เป็นจำนวนมากอย่างเงี้ยโสดาถึงพระอรหันต์พระอานนท์ก็ฟังจำได้เฉยๆไม่ได้บรรลุตามทั้งๆที่ธรรมะต่างๆที่พระองค์ทรงตรัสแต่ละบทละบาทแต่บรรลุเยอะแยะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่พระอานนท์ก็ยังไม่สำเร็จแต่ว่าทีเนี้ยเวลาที่พระอานนท์แสดงธรรมซึ่งจำนั่นแหละทรงจำคำที่พระองค์ทรงตรัสต่อวินัยสัตว์วินัยชนนั่นแหละคนฟังพระอานนท์เนี่ยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มากมายลองดูที่พวกเราเห็นไหมจะบอกว่าไม่สำคัญได้อย่างไรปริยัติทีเนี้ย
เออธรรมาเคยพูดถึงเรื่องของครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติแล้วท่านเข้าใจผิดไงท่านสำคัญผิดไม่ใช่เข้าใจผิดคือสำคัญผิดว่าท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่8พรรษาสอนลูกศิษย์ลูกหาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เยอะแยะจนมีลูกศิษย์องค์หนึ่งท่านเล็งญาณลงดูเล็งญาณดูอาจารย์ว่าเอ้ยอาจารย์เรานี่สำเร็จอรหันต์นานหรือยังว่างั้นอ้าวอาจารย์ท่านยังไม่สำเร็จนี่ว่างั้นเห็นไหมอาจารย์ท่านยังไม่ได้สำเร็จอะไรเลยว่างั้นท่านยังอยู่ในองค์ฌานอยู่นะท่านชำนาญในฌานชำนาญในความสงบถ้าภาษาชาวบ้านฟังรู้เรื่องนะชำนาญในความสงบท่านจะอยู่กับความสงบเลยคือไม่ได้ออกไปไหนเลยว่างั้นอยู่ในห้องแอร์ตลอดไม่ได้ทำงานเลยนิ่งอยู่ในห้องแอร์นะว่างั้นเถอะไม่โดนแดดโดนฝนโดนอะไรเลยเย็นสบายตลอดวันตลอดคืนลูกศิษย์ก็อยากจะไปโปรดเออไม่พยายามโปรดอยากไปตอบแทนอาจารย์ไปเตือนสติอาจารย์มาถึงแล้วมากราบท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สำเร็จธรรมะท่านไม่บอกว่าสำเร็จมรรคผลนะเพราะว่ากลัวอาจารย์จะไปพูดว่าสำเร็จมรรคผลนี่ท่านอาจารย์สำเร็จธรรมนานหรือยังว่างั้นอาจารย์ก็บอกโอ้ผมสำเร็จตั้งแต่8พรรษาแล้วท่านเอ้ยตั้งแต่8พรรษาไหนจน60ปีแล้วอายุท่านเท่าไหร่พิจารณาดูแล้วก็ประมาณ86ปีใช่ไหมเดี๋ยวนี้ท่าน60ปีแล้วว่างั้นเถอะสำเร็จมาได้8ปีแล้วท่านว่าอย่างเงี้ยอายุตอนนี้ก็ต้อง80 86ปีแล้วว่างั้นเถอะทีนี้ลูกศิษย์ก็เลยว่าเอออาจารย์ลองเนรมิตสระสิว่างั้นอาจารย์ก็ได้ความชำนาญในการสมาบัติอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันมีฤทธิ์มากฌานสมาบัติเนี่ยอาจารย์ก็เนรมิตปุ๊บเดียวเลยเพราะมันมีเป็นสมาบัติอยู่แล้วตลอดเวลาด้วยความชำนาญเนรมิตสระขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาอาจารย์ลองเนรมิตดอกบัวขึ้นในสระที่ท่านอาจารย์นะอาจารย์ก็เนรมิตได้เลยอาจารย์ลองเนรมิตหญิงรุ่นกำลังลงเล่นน้ำมาซีอาจารย์ว่างั้นอาจารย์ก็เนรมิตปั๊บทันทีเลยอาจารย์ลองพินิจพิจารณาลองเพ่งรูปร่างของหญิงสาวหน่อยซีอาจารย์ว่างั้นอาจารย์ดูแค่นั้นแหละหญิงสาวที่ตัวเองเนรมิตขึ้นมาน่ะนะดูแป๊บเดียวเท่านั้นเกิดกิเลสทันทีเลยเห็นไหมนี่ครูบาอาจารย์ท่านเก่งขนาดนั้นไม่ต้องไปบอกนะอาจารย์ท่านยังไม่สำเร็จนะอย่างนั้นนี่ไม่เชื่อนะไม่สำเร็จได้ไงกิเลสมันไม่เกิดขึ้นกับฉันเลยอ่ะท่านจะกระเถียงอย่างนี้แต่ต้องได้เห็นได้ด้วยตนเองนะพออาจารย์พิจารณาร่างกายผู้หญิงแค่นั้นแหละนะเกิดกิเลสขึ้นมาทันทีเลยรู้ทันทีว่าโอ้นี่เราคิดว่าเราสำเร็จเป็นพระอรหันต์มาตั้ง60ปีสอนลูกศิษย์ลูกหาสำเร็จจริงแต่ตัวเองไม่สำเร็จอย่างเงี้ยก็เลยลูกศิษย์ก็เลยบอกอาจารย์พิจารณาอสุภะในเรือนร่างของสตรีที่อาจารย์ว่างั้นด้วยความที่ว่ามันมีพลังจิตนี่นะมีพลังมากความสงบนี่นะเอาไปทำอะไรก็ได้พิจารณาแป๊บเดียวท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เดียวนั้นเลยนะนี่ตัวอย่างอีกองค์นึงนะว่าการที่เรียนพระปริยัติคือเรียนแผนที่เรียนตำรับตำราเนี่ยสามารถที่จะสอนให้คนอื่นซึ่งมีบุญวาสนาได้สำเร็จได้อย่างเงี้ยไม่สำคัญได้อย่างไรนะแล้วพระตุจโฉโปติละก็เหมือนกันตุจโฉโปติละก็เก่งในทางปริยัตินี่แหละคัมภีร์เบลานว่างั้นเถอะสมัยก่อนนี่เก่งในคัมภีร์ในเบลานรู้หมดนั่นแหละสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นพระอรหันต์ก็เยอะอีกเหมือนกันถึงเนนน้อยก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะไปกราบพุทธเจ้าทีไรพุทธเจ้าก็ว่าอ้าวมาแล้วหรือคัมภีร์เบลานเปล่าว่าเงี้ยจะกลับอ้าวจะกลับแล้วหรือคัมภีร์เบลานเปล่าพุทธเจ้าตรัสงี้นะมากี่ครั้งพระองค์ก็ต้องตรัสอย่างนี้มันแปลว่ายังไงว่างั้นโอ้ยนึกได้ว่าตัวเองนี่เป็นถือคัมภีร์เบลานเปล่าเฉยๆยังไม่ได้รู้เรื่องในธรรมะในคัมภีร์เลยว่างั้นแต่ลูกศิษย์เราสำเร็จแต่ว่าเราไม่ได้เลยเห็นไหม
ันนี้ตัวอย่างอีกตัวนึงตัวอย่างบางตอนนะแต่เรื่องมันจะยาวหน่อยนะเอาแค่บอกว่าปริยัติสำคัญสำคัญจริงๆเลยการที่เราจะรักษาศาสนาได้เนี่ยนะก็ต้องเรียนพระปริยัติแม้แต่ไม่ได้เรียนเต็มรูปแบบนะคำว่าอ้าวไปนั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกนะอันนี้ก็เป็นปริยัติแล้วนะนี่ก็เป็นปริยัติอ้าวไปบริกรรมพุทโธนะหรือว่าไปพิจารณาร่างกายนะอย่างเงี้ยให้เป็นอสุภะนะนี่ก็คือเป็นว่าคำปริยัติอยู่ดีนะทีนี้ถ้าสมมติว่านะเราไม่ได้เรียนรู้เราไม่ได้ศึกษาความที่ว่าจะสนอกสนใจจริงๆมันน้อยเพราะอะไรเพราะว่าเราคือส่วนมากไม่ได้ตั้งใจที่จะบวชเพื่อจะรักษาพระศาสนาไม่ได้ตั้งใจที่จะบวชเพื่อจะประพฤติปฏิบัติส่วนมากอะนะถ้าเราไม่มีจุดนี้ไม่ตั้งใจเพื่อจะอุทิศให้กับพระพุทธศาสนาความสนอกสนใจมันก็น้อยไงนะขนาดบังคับให้เรียนนะหลายสำนักที่บังคับให้เรียนนะวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ยังไปประชุมที่จังหวัดเจ้าคณะจังหวัดบนเรื่องการแต่งตั้งเจ้าวาดไม่จบนักธรรมเอกอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องไม่ใช่ชมนะไม่ชมใครนะชมหลวงปู่เรานี่แหละส่วนมากเขาจะชมหลวงปู่เราว่านะถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่นะถ้าเป็นลูกศิษย์วัดหินบางเป้งเนี่ยโอ้ยไปอยู่ที่ไหนง่ายแก่การปกครองท่านว่าอย่างเงี้ยทำไมจะแต่งตั้งใครก็ได้ทำไมอ๋อเพราะว่ามีวุฒิบัตรมีวุฒิขององค์ของการที่ตั้งเป็นเจ้าอาวาสก็คือนักธรรมชั้นเอกพรรษาพ้น5อย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าใครได้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนไม่ได้สอบจะเสียใจทำไมโอ้เป็นทำไรอึดอัดต่อผู้ปกครองมากเลยอย่างเงี้ยนะนี่ขนาดว่าเป็นเจ้าอาวาสซึ่งให้เรียนนะส่งชื่อเรียนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็ยังไม่แทบไม่มีว่างั้นเถอะมีน้อยมากอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้ตามเคยปล่อยไปตามสะดวกก็ที่เป็นอย่างว่านี่แหละไม่รู้จะต่อไปทำยังไงไม่รู้ท่านออกข้อสอบมาไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้เรื่องเลยอายุมากไปมันขี้เกียจแล้วทีเนี้ยไม่เอาแล้วหลวงปู่ท่านบอกตั้งแต่วันแรกที่ออกจากโบสถ์นะท่านบอกว่าข้อวัดปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่นะระเบียบอะไรก็แล้วแต่เราตั้งใจต่างคนต่างตั้งใจทำไม่ต้องไปมองคนอื่นไม่ต้องไปสนใจคนอื่นแม้แต่วาระที่ว่าเวรก็ดีมันจะพร้อมกันเองมันจะพร้อมกันโดยอัตโนมัติทำไมถึงพร้อมกันโดยอัตโนมัติอ้าวเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยฉันเสร็จเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปรอคนอื่นไม่ต้องไปสนใจคนอื่นต่างคนต่างมีหน้าที่มันจะพร้อมเพียงกันเองเพราะว่าระเบียบมันเป็นเวลาอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะหลวงปู่ท่านจะบอกอย่างนั้นการศึกษานักธรรมตรีโทเอกถ้าคนที่อยู่นะแล้วก็พระปฏิโมกข์ถ้าภายใน3ภายใน 3-5 ปีเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นักธรรมเอกไม่ได้ปฏิโมกข์เลยจากนี้ไปจ้างมันก็ไม่ได้หลวงปู่ว่าอย่างเงี้ยทำไมมันจะขี้เกียจโอ้ยถูกต้องเลยถูกต้องเราใน3ปีจบหมดเลยทุกอย่างเลยทั้งพระปฏิโมกข์ทั้งนักธรรมอีกทำไมกลัวขี้เกียจไม่ใช่อะไรหรอกเห็นไหมแล้วถามว่ายากไหมไม่ได้ยากเลยเสียเวลากับการภาวนาไม่เสียจะไปเสียได้ยังไงในการที่การศึกษาถ้าไม่มีสมาธิเราจะไปรู้ได้ยังเราจะไปอ่านจะไปเข้าใจได้ยังไงใช่ไหมยิ่งถ้าทำจิตให้เป็นสมาธิในเรื่องของการอ่านการเรียนมันไม่ใช่เรียนนะมันไม่ใช่เรียนอย่างเดียวต้องท่องจำเลยช่องท่องจำธรรมอย่างที่ว่าในขั้นตีหิตสุขาวมหาวิริยนลุกมัจเจติสัพเพสังสังฆปูตนังสามัคคีวุฒิสาธิกานันติตันห้าสมันติกามีนี่เนี่ยคือท่องจำมันเป็นสมาธิไหมล่ะถ้าคนไม่มีสมาธิจำไม่ได้บางคนมีสมาธิเฉพาะตอนที่เรียนพอจบแล้วลืมหมดเลยนำมาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้ไม่มีแล้วอาจารย์เลยผมทิ้งหมดแล้วว่าเงินอาจารย์จำได้ยังไงเหมือนโอ้ผมจำด้วยธรรมะว่าสิ่งนี้มันสำคัญมันเอามาใช้ได้อย่างเงี้ยความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุขอย่างเงี้ยโอ้เราก็จำไว้เลยว่าเราต้องอดทนต้องอดทนอดทนอย่างเงี้ย
เออความเพียรยังประโยชน์ให้สำเร็จอย่างเงี้ยเออบุคคลลงทุกข์ได้เพราะความเพียรเราต้องทำอย่างนี้เนี่ยนี่เอามาทำไงมันถึงจำได้กามิหิโลกามินะอธิติติความอิ่มด้วยกามทั้งหลายมีมีในโลกเราไม่เคยผ่านสิ่งเหล่านี้เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าไม่อิ่มหรอกคุณเอ๋ยพระเจ้าว่ามันไม่อิ่มคุณอย่าอยากเลยไม่มีใครอิ่มในเรื่องของกามคุณพระเจ้าว่าอย่างนี้ก็เอามาสอนตัวเองมันถึงจำได้ไงจำได้เยอะแยะเพราะมีความเข้าใจในมีความประทับใจในเนื้อธรรมนั้นด้วยเพราะมดอย่างนี้พวกเราเอ๋ยนะแล้วถ้าสมมติว่าเราทำตามกฎตามระเบียบความรู้ก็ได้จิตใจของเราที่จะไปแส่สายวุ่นวายในเมื่อเวลามันว่างเยอะคนฟุ้งซ่านมากก็คือคนที่ว่างเยอะคนทำงานไม่มีปัญหานะงานของเราไม่ใช่งานฟุ้งซ่านงานก่อการสร้างงานทำนั้นทำให้จิตฟุ้งซ่านก็เรียกว่าแสวงหาจิตแล้วก็ทำกิจการนั่นน่ะนั้นฟุ้งซ่านแต่งานอันนี้งานตะล่อมจิตงานอบรมจิตงานตอกย้ำศรัทธาจิตอ่านพุทธประวัติโอ้ยพระองค์ทรงทำอย่างนั้นอย่างนี้น้ำตาไหลเออฟังสาวกฟังธรรมของสาวกอย่างโอ้ยมันมีความประทับใจนะอย่างพระองค์ทรงตรัสกับโมคคัลลาสพระโมคคัลลาสถามพุทธเจ้าว่าทำยังไงข้าพเจ้าจะพ้นจากมัจจุราชมัจจุราชจะทำจะมองไม่เห็นข้าพุทธเจ้าว่างั้นเถอะพุทธองค์ตรงตรัสว่าโมคคัลลาสโลกเขาสมมติอย่างไรเราก็สมมติตามเขาสมมติตามนั้นแต่เราไม่ติดอะไรอะไรในโลกด้วยจงมองโลกเป็นของว่างเปล่าอย่างเงี้ยโอ้ยมันประทับใจนะพวกเราพวกเราหลับตาลองดูสิหลับตาแล้วเราย้อนกลับไปดูจิตตัวเองอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยหาดูสิมันไม่มีนะมันมีแต่ตัวรู้เฉยๆอย่างเงี้ยก็รู้เฉยๆอย่างเงี้ยมันมีแต่เรื่องประทับใจนะพวกเรานะเออศึกษาปริยัติก็แค่2ชั่วโมงครูบาอาจารย์เต็มที่อาจารย์นี่แหละสอนเองด้วยนะแล้วให้อาจารย์ปุ๊กท่านก็เต็มที่ทุกอย่างอาจารย์ปุ๊กบอกให้ทําอะไรทําหมดเลยนะสอนหน้าสอนหนังสือเอาคนละ2วิชามันมีอยู่4วิชากระทู้ธรรมะธรรมะก็คือธรรมะที่ยกตัวอย่างให้ฟังกระทู้ก็คือบาลีที่พูดให้ฟังนั่นแหละธรรมะก็คือตั้งแต่ธรรมมีอุปการะมาก2อย่างคืออะไรโอ้สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวธรรมเป็นโลกบาลคือคุ้มครองโรค2อย่างหิริความละอายใจใจโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปทำอันทำให้งาม2อย่างอย่างเงี้ยขันติความอดทนสรจะความเสงี่ยมบุคคลหาได้ยาก2อย่างบุพการีบุคคลผู้ทำบุพการะก่อนเราถึงรู้ไงว่าคำว่ากตัญญูคืออะไรบุพการีคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วกตัญญูกตัญญูครบบางทีไม่รู้สมกตัญญูคืออะไรนะเออบุพการีแปลว่าบุคคลผู้ทำบุพการะก่อนถ้าเข้าใจเนื้อความอย่างนี้แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีอุปการะต่อเราหมดเลยไม่ใช่เฉพาะบิดามารดาที่ว่าเป็นบุพการีนะแต่ทำไมท่านต้องบอกว่าบุพการีเราจะมองนึกถึงบิดามารดาอ๋อเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ทำอุปการะก่อนเคลื่อนเลยครูอาจารย์ก็เป็นบุพการีพวกเราคือมีอุปการะนะที่คำว่ากตัญญูอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรอ๋อแปลว่าตอบแทนตอบแทนท่านผู้มีอุปการะเห็นไหมถ้าเราไม่เรียนเราจะรู้ยังไงทีเนี้ยทำฟังเทศน์บางทีไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยธรรมะก็อธิบายยังไงไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยนะศึกษาแล้วมัน2ชั่วโมงเป็นการฝึกจิตเลยนะเหมือนกับเรานั่งสมาธิเลยนะนะยิ่งจิตใจจดจ่อในการฟังอธิบายในการที่จะมาท่องมาบทนี่โอ้โหเป็นสมาธิแน่วแน่ลืมตัวลืมเวลาเลยนะลืมเวลาเลยการบ่นการท่องลืมจนถึงตีหนึ่งเที่ยงคืนเงี้ยนอนก็ยังนึกแต่เรื่องธรรมะนะนึกปฏิโมกข์ก็เหมือนกันนึกท่องในปฏิโมกข์เหมือนกับเรายังไม่ได้หลับเลยอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมนะเขาเรียกว่าปริยัติคือแนวทางแผนที่ก็ศึกษาแค่2ชั่วโมงนะกระทู้ธรรมะแล้วก็พุทธะก็คือพุทธประวัติถ้าเป็นนักธรรมชั้นโตก็คือทั้งเป็นอนุพุทธะคือหมายถึงว่าผู้ที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า
ป็นสาวกก็ดีหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาก็คืออนุพุทธะเหมือนกันนะแปลว่าพูดอนุแปลว่าตามพูดตัดรู้ตามเป็นคารวะก็เป็นอนุพุทธะได้เหมือนกันถ้าได้โสดาบันขึ้นไปนะเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าประวัติของท่านเป็นมายังไงยังไงนักธรรมชั้นโตนักธรรมชั้นเอกก็ทั้งพุทธานุพุทธะท่านว่าอย่างเงี้ยพุทธานุพุทธประวัติก็คือบวกพูดเรื่องของพุทธเจ้าด้วยกับสาวกด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยนะกระทู้ธรรมะพุทธะแล้วก็พระวินัยโดยเฉพาะพระวินัยต้องสอนก่อนสัญลักษณ์ของพระสัญลักษณ์ของผ้าเหลืองก็คือพระวินัยคุณจะไม่รู้ธรรมะยังไงก็แล้วแต่แต่เรื่องพระวินัยคุณต้องรู้เพราะเป็นสัญลักษณ์เลยจะเป็นพระได้ก็ต้องพระมีพระวินัยคือมีศีลศีลเท่าโยมไหมไม่ถ้าศีลเท่าโยมก็เป็นเพื่อนกันศีลเท่าไม่ชีเท่าเนนไม่ไม่มันต้องมากกว่าคือเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังมีความอดทนกลั้นมากกว่าคนอื่นเพราะอะไรเพราะอย่างที่ว่านี่แหละเราอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพอาศัยผู้อื่นที่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแม้ที่หลับที่นอนที่อาศัยอย่างเงี้ยโดยเฉพาะวัดเรานี่อาศัยหลวงปู่ล้วนๆเลยหลวงปู่อาศัยใครหลวงปู่อาศัยศรัทธาญาติโยมท่านบอกไว้หลายครั้งนะว่าไม่ใช่บารมีของเราไม่ใช่บารมีของท่านอาตมาหาเงินมาจากไหนอาตมาหาเงินอาตมาหาเงินไม่เป็นท่านว่าอย่างเงี้ยบารมีโยมโยมก็มาทำเงี้ยนั่นเห็นไหมก็คือบารมีพวกเราอาศัยบารมีหลวงปู่หลวงปู่ก็อาศัยศรัทธาญาติโยมอย่างเงี้ยนะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราก็นะตอบแทนด้วยการมีศีลต้องเหนือกว่าเขาศีลหมายถึงว่าตั้งอกตั้งใจรักษาให้เต็มที่เลยนะรักษาวินัยให้เคร่งครัดขจัดกิเลสให้สูญสิ้นชายป่าและพื้นดินทับผมชีวินเมื่อสิ้นใจเลยแหละว่างั้นเถอะนะวินัยสำคัญ2ชั่วโมงระเบียบของเรานะแค่2ชั่วโมงเองหลังจากนั้นคุณจะไปสวดมนต์ท่องบนหรือจะไปพักผ่อนบ้างนะแล้วอาจารย์ก็พาทำทีเนี้ยอาจารย์ไม่เป็นกฎระเบียบนะไม่ได้เป็นกฎระเบียบบังคับบ่ายโมงมานั่งสมาธิแต่เป็นปกติอยู่แล้วนะตลอดปีอยู่แล้วบ่ายโมงนั่งสมาธิถึง3โมงก็ไปกวาดตาดกวาดใบไม้กวาดใบไม้เสร็จรอบวัดเสร็จก็ชั้นน้ำปณะปัดกวาดที่ถูตามวาระต่างๆหรือว่าเวรก็มีทำความสะอาดศาลาทำความสะอาดห้องน้ำทำความสะอาดโบสถ์มนดบหลวงปู่ตำหนักห้องสมุดอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นอะไรที่ให้เราทำคุณงามความดีทั้งหมดเลยและญาติศรัทธาญาติโยมมาเห็นเขาเกิดบุญด้วยอะไรรู้ไหมวันนี้ก็มีลูกศิษย์หลวงปู่เก่ามาไม่เจอกันตั้ง20กว่าปีแล้วตั้งแต่งานหลวงปู่นั่นแหละนะเขาเคยบวชเขาบอกโอ้อาจารย์วัดวายังเหมือนเดิมอยู่นะยังสะอาดสะอาดเห็นไหมเขาเกิดบุญทำไมอ๋อพอเห็นวัดสะอาดสะอาดมาจากใครอ่ะโอ้มาจากพวกเราอย่างเงี้ยทำอะไรไม่เป็นบุญทีนี้ถ้ามันสกปรกมันส่งพวกเราเลยนะลองได้ยินนึงที่ทำไมอาจารย์ไม่รักษาวัดวาเลยอ่ะทำไมพระไม่รักษาวัดวาเออมันสะเทือนเราแล้วนะเศร้าหมองใจแล้วนะใช่ไหมอุ้ยอาจารย์วัดสะอาดสะอ้านเหมือนเดิมอยู่เลยว่าเงี้ยเขาว่านะนี่เพราะอะไรก็เพราะระเบียบมันเป็นบุญส่งผลศรัทธาญาติโยมเป็นบุญไหมเขามีความสุขใจแต่มีความปิติดิเออเห็นวัดวาศาสนาสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเงี้ยใครเป็นคนทำเออผลมาจากที่พวกเราทำไม่ได้นานอีกต่างหากไม่ถึง30นาทีหลังจากนั้นเราก็มาปฏิบัติวินัยนะเสนาสนะก็เป็นวินัยเหมือนกันนะเวจกดีวัดกลางห้องน้ำก็เป็นพระวินัยอาจารย์วัดอุปัชฌายวัดทีเนี้ยเรามีอุปัชฌายะด้วยเรามีอาจารย์ด้วยใครที่ไม่ได้บวชกับอาจารย์ก็เรียกว่าอาจารย์ถ้าคนไหนที่บวชกับอาจารย์ก็เรียกว่าปฏิบัติอุปัชฌาก็เรียกอุปัชฌายวัดส่งน้ำส่งท่าให้อาจารย์ปัดกวาดที่ถูกูดีอาจารย์นะมันเป็นข้อวัดมันเป็นวินัยเราอย่างเงี้ยทำลายทิฏฐิเราด้วยนะทำลายทิฏฐิมานะความถือเนื้อถือตัวมีอายุพรรษามากมียศมีตำแหน่งมีเกียรติอะไรเราทำลายหมดสิ่งนี้คือต
ัวยอดของบุญตัวยอดของธรรมะทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นนะการสละทิฏฐิมานะเนี่ยคุณจะเป็นใครมาจากไหนเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วมันชื่นใจนะเออเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มียศมีตำแหน่งเขามีเป็นผู้ที่มีอายุแต่ยอมสละมาอุปถากรับใช้ส่งน้ำส่งท่าบางคนเนี่ยนวดเท้าส่งน้ำเออนวดเท้านวดอะไรกันเห็นไหมแค่นั้นรอส่งน้ำครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็กลับไปส่งน้ำส่งท่าตัวเองหรือว่าก็สวดมนต์ท่องบนหรือว่าอ่านตำรับตำรายอย่างเงี้ยถ้าเราทำอยู่อย่างนี้นะเออพอพบค่ำก็มาสวดมนต์ทำวัดอย่างที่เราทำกันทุกวันนี้สองชั่วโมงเองทั้งนั่งสมาธิทั้งสวดมนต์ทำวัดเออหลังจากนั้นก็ยังไม่นอนก็ต้องสวดมนต์ต้องมนต์ก่อนอย่างน้อยนะขอให้ไปท่องวันละสองชั่วโมงเถอะวันหนึ่งจะเอาช่วงไหนก็ช่างเรียนก็อีกต่างหากแต่ว่าวันท่องเนี่ยนะถ้าใครหัวดีหัวอะไรหน่อยอย่าไปต้องท่องเยอะท่องสักชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงก็เต็มหัวแล้วคนจำแม่นเนี่ยนะแล้วก็ตีสามทีเนี้ยหลวงปู่ท่านให้ระฆังสัญญาณท่านให้เคาะระฆังเนี่ยเป็นสัญญาณของปลุกพวกเราขึ้นมาทำความภาคความเพียรคือทำสมาธิภาวนาถ้าเราทำสมาธิภาวนาถึงจะสงบไม่สงบมันก็อยู่ในองค์ของกรรมฐานคือแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งการงานจิตใจเราก็มันจะเร่าร้อนฟุ้งซ่านยิ่งถ้ามาลุกมานั่งสมาธิตีสามนี่นะถ้าใครทำลำพังไม่ได้มาเลยมาทำตามมากับอาจารย์กับหมู่พวกมานั่งที่ศาลาเนี่ยศาลามันโปร่งด้วยนะไม่ใช่ทำเฉพาะในพรรษาแต่ในพรรษานี่มีพระบวชใหม่ก็อยากจะทำก็มาทำพาทำแล้วไม่ใช่ไม่พาทำถ้าเราทำอยู่อย่างนี้นะตีสามไม่ถึง2ชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวนี้เพราะมันสว่างเร็ว45นาทีก็สว่างแล้วสว่างมากเลยนะถ้าไม่ได้ภาคครองมาก็ต้องรีบกลับไปแล้วนะสว่างเร็วมากนั่งได้ไม่ชั่วโมง45นาทีเองเมื่อก่อนเนี่ย2ชั่วโมงเต็มนะตี5เนี่ยตั้งแต่ตี3ถึงตี5เงี้ยถ้าเราทำอย่างนี้นะพวกเราจะถามทันทีเลยว่าทำไมมันเร็วเหลือเกินอาจารย์เจ้าเข้าจะหมดออกภาษาแล้วทำไมเร็วเหลือเกินเนี่ยอ้าวไม่เร็วได้ไงเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยเวลามันว่างนี่นะยิ่งการนอนโอ๊ยไม่อยากจะตื่นอ่ะมันยิ่งเร็วมากนะทีเนี้ยนอนอะไรเอาแล้วหรือตีสามอีกแล้วหรือนะพระที่เขามาบวช ด้วยที่อยู่จังหวัดตราดนะเขาว่าไงรู้ไหมเสียงนาฬิกาเหมือนเสียงสวรรค์เสียงระฆังเหมือนเสียงนรกก็ว่าอย่างเงี้ยคือนั่งสมาธิก็นั่งนานๆอย่างนี้แหละพอละครั้งหมดเสียงนาฬิกาดังเลยอ้อยมันเหมือนสวรรค์โล่งอกว่างั้นแต่เสียงระฆังตีสามเนี่ยโอ้ยมันเสียงนรกว่างั้นตอนแรกเขานึกว่าอาจารย์สร้างภาพเฮ้ยอาจารย์สร้างภาพหรือเปล่าทำไมอาจารย์ทำได้ยังงั้นมันดูมาดูไปโอ้ยอาจารย์ไม่ได้สร้างภาพมันจะมาสร้างได้ยังไงก็มันคนมันเคยทำมาตั้งแต่บวชวันปีแรกแล้วทำจนเคยชินจะให้ไปสร้างได้ยังไงเดี๋ยวนี้สร้างได้ยังไงมันอยู่ในป่าในเขาไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนั่งกลางคืนไม่มีใครเห็นหรอกนะต้องมาสารภาพบอกโอ้ตอนแรกพวกผมคิดอย่างนั้นจริงๆว่างั้นนะบางครั้งต้องขอร้องอาจารย์เดี๋ยวนี้อาจารย์ป่วยบ่อยอาจารย์ไม่ต้องห่วงพวกผมหรอกอาจารย์ไม่ต้องลงมาหรอกแต่เราก็ไม่ได้ต่างกันนอนที่กุฏินั่งที่กุฏิมันก็ไม่ได้ต่างกันทำไมก็ป่วยก็คือป่วยอยู่ดีอย่างเงี้ยนะอันนี้คือสิ่งที่พาทำนะพอสว่างก็เตรียมตัวไปบิณฑบาตกลับมาเสร็จก็ปัดกวาดเช็ดถูศาลาเสร็จก็เรียนหนังสืออย่างเงี้ยถ้าเราทำด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจนะเคารพในกฎในระเบียบเราจะมีความภูมิใจในตัวเองเขาถามว่าศึกไปยังเป็นยังไงทีเนี้ยโอ้ยลำบากเหลือเกินทำมีแต่เรื่องก็เอ้ยไม่อายใครแล้วแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยนะทำไงว่าเห็นแล้วก็นอนแล้วทั้งวันเลยอย่างนั้นส่วนวันทำวัดไม่ฮือนั่งสมาธิไม่ฮือทำไรเล่นอย่างเงี้ยเออจะเอาแบบไหนนะโดยเฉพาะระเบียบของหลวงปู่นี่โอ้ยไม่มีใครตำหนิติโทษเลยเขาชมตลอดว่าหลวงปู่ท่านวางไว้ดีเหลือเกินศาสนาเราได้
ศาสนาเรามีอยู่ที่มันจะเสื่อมมีอยู่5อย่างนะทีนี้นะเพิ่มอีกนิดนึงนะสัตธรรมสัตธรรม3ก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวททีนี้มันอันตรธานก็คือมันจะเสื่อมมาจากไหนมี5อย่างคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทลิงคะคือเพศนะเพศนักบวชเนี่ยแล้วก็ธาตุปริยัติอันตรธานคือการเสื่อมปฏิบัติอันตรธานคือการปฏิบัติเสื่อมปฏิเวทอันตรธานคือไม่มีผลเลยแล้วก็ลิงคะนักบวชก็ไม่มีเพศนักบวชเนี่ยเพียงแค่ผ้าเหลืองผูกคอผูกแขนอะไรก็แล้วแต่นั้นชื่อว่าเป็นเพศนักบวชก็หมดแล้วก็ธาตุอันตรธานหมายถึงว่าพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่มีในโลกนี้จะมารวมตัวกันว่างั้นรวมตัวเป็นองค์ของพระพุทธเจ้าอีกครั้งนึงแล้วก็แสดงธรรมเทศนาธรรมจักรอีกครั้งนึงว่างั้นแล้วก็แตกสลายไปก็หมดเลยนั่นเรียกอันตรธาน5อันตรธาน5อันไหนเสื่อมก่อนกันปฏิเวทเสื่อมก่อนทำไมถึงเป็นงั้นอ้าวในเมื่อปฏิบัติแล้วไม่เกิดผลไงแต่วันนี้ก็น้อยลงใช่ไหมอย่างเงี้ยทำไมน้อยก็ปฏิบัติน้อยนั่นแหละปฏิเวทก็คือผลเสื่อมก่อนเพื่อนนะปฏิเวทสัตธรรมเสื่อมก่อนหลังจากนั้นก็ปฏิบัติก็ไม่ได้มากผลอะไรก็ไม่ปฏิบัติเลยก็เลยปฏิบัติอันตรธานปฏิบัติเสื่อมอันดับสองหลังจากนั้นก็นะปริยัติอันตรธานไม่มีการเรียนการศึกษาอย่างที่ว่าเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยยิ่งเป็นเจ้าอาวาสด้วยจะเป็นผู้นำหรือเป็นประธานอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยมันจะไม่เสื่อมหรือพวกเราเออแล้วลูกหลานจะไปจำที่ไหนทีเนี้ยที่พูดไปหลายวันพระที่พูดถึงเรื่องของอนุพุทธประวัติเนี่ยก็อยากจะพูดให้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่คนเรียนตั้งใจเรียนนะก็ยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนะถึงอยากจะพูดให้ฟังไงว่าเออเขาไม่ได้สนใจแล้วไม่ได้จดจำจริงๆเลยนะถึงพยายามพูดให้ฟังนะปริยัติก็ไม่เรียนไม่ศึกษาเขาเรียกว่าปริยัติอันตรธานเหลือแต่อะไรรู้ไหมมีแต่ผ้าเหลืองผูกคอนี่ก็เรียกเพศอย่างเนี้ยเพศนักบวชว่างั้นไม่ใช่อยู่ป่าอยู่เขานะไม่ใช่อยู่บ้านแล้วก็ไม่มีสามีภรรยานะมีภรรยาเออมีภรรยาในนั้นนี่แหละภรรยาฉันว่างั้นเด้อคุณเป็นใครเป็นพระอย่างนั้นนะพวกเรานะคุณเป็นใครว่างั้นพระบางประเทศมีแล้วนะมีลูกมีเมียนั่นนะเอาถึงเวลาเทศกาลก็เอาแต่งองค์ทรงตัวผ้าเหลืองนี่แหละไปทำพินิกรรมไปทำวิธีกรรมต่างๆหลังจากวิธีกรรมเสร็จหลังจากเทศกาลเสร็จก็ไปอยู่กับลูกกับเมียเขาก็นับถือกันมีบางประเทศนี่ก็เรียกว่าเพศนะขนาดผู้ที่มีลูกมีเมียที่ถือว่าตัวเองเป็นพระเนี่ยมันก็เสื่อมทีเนี้ยมันจะหมดในเมื่อเพศนักบวชก็หมดกันนะสบายขนาดนี้ยังหมดนะยังไม่มีใครเอานะทำไมมันอาจจะไม่มีคนศรัทธานั่นแหละเอออาจจะมีส่วนเอ๊ะเรามีได้เหรอว่ามีลูกเมียมีคนศรัทธาเอ้ามีผู้ที่ทำพิธีกรรมทำพิธีกรรมต่างๆไงที่เป็นพ่อตู้พ่อตาน่ะนะนั่นแหละเขายังมีคนนับถือเลยอ่ะเขามีลูกมีเมียไม่วอยเตรียมบ้านถ้าจะบอกว่าพระมีลูกมีเมียจะไม่มีคนศรัทธามีคือมีความรู้มากกว่าคนทั่วไปว่างั้นเถอะหลังจากเพศนักบวชที่ว่ามีลูกมีเมียนี่ไม่มีเลยแล้วก็นู่นแหละพระธาตุอย่างที่ว่าเนี่ยธาตุของพุทธเจ้าจะมารวมตัวกันแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แตกสลายแล้วก็หมดเลยทีเนี้ยไม่มีศาสนาไม่มีศาสนาแล้วมีเป็นกาลยุคแล้วทีเนี้ยยุคเข็นใจยุคทำไมต้องมาการยุคเข็นใจยุคเข็นฆ่าโอ้ยถึงขนาดจนป่านั้นคนไม่ล้นโลกหรือพวกเราคนมันย่อมจะเยอะใช่ไหมในเมื่อเยอะแล้วการอยู่การกินอย่างที่ตะมาว่าเนี่ยนะตะมาบ่นอยู่สองสามรอบนี่เนี่ยวันนี้ก็ถามโยมอีกก็โยมก็ตอบเหมือนที่ตะมาว่านถามเรื่องอะไรเรื่องว่าพวกเราทำงานถึง 30% ไหมเนี่ยเขาก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้วันเนี้ยสองสามวันนี่รู้สึกเยอะมากใครมาทำบุญทำทานแต่มาไม่ให้เขามาให้ทานนี่เฉยหรอกแสดงทำให้เขาฟัง
นะทำไมถึงทำแค่นี้ยังอยู่ได้พวกเรารู้ไหมเขาก็ตอบไม่ได้อ๋อเพราะว่าประเทศเรายังเจริญอยู่เออทำแค่นี้ยังอยู่ได้แต่ถ้ามันจนจริงๆอย่างที่ว่านั่นน่ะเขาก็เข้าใจนะคนส่วนมากก็เข้าใจว่าเออมันต้องทำตลอดเวลาเลยใช่ไหมใช่นี่แสดงว่าพวกเราทำแค่ 30% พวกเรายังมีอยู่มีกินยังมีเหลือเฟือเหลือใช้นี่แสดงว่าประเทศไทยเจริญใช่ไหมใช่แต่ว่าอย่าประมาทนะหรอกนี่เห็นไหมนะหลังจากที่ว่ามันเยอะจริงๆเนี่ยคนเยอะมากแล้วเนี่ยมันจะฆ่ากันทีนี้มันเหมือนกับอึมครึมซึมเศร้าอยู่นะมันกดดันอยู่ว่างั้นเถอะพอคนนั้นก็เอาคนนี้ระเบิดเลยทีเนี้ยฆ่ากันฆ่าฟันลันแทงกันแต่ว่าคนตอนนั้นเล็กแล้วนะคนอายุ10ปีแค่นั้นเนี่ยนะตอนนั้นน่ะคนอายุ10ปีตายเนี่ยนะแก่ตายน่ะยืนจริงๆก็คือแค่10ปี5ปีก็มีลูกมีเมียแล้วอย่างงี้นะเฮ้ยเป็นไปได้หรือว่าไอ้9ปีเดี๋ยวนี้ก็มีลูกเออ9ปีก็มีลูกแสดงว่าเขาได้เมียตั้งแต่8ปีไอ้5ปีเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยใช่ไหมใกล้แล้วนะพวกเราอย่าคิดว่ามันนานนะอย่างนี้เป็นต้นนะที่นี่ที่พูดอย่างเงี้ยที่พูดได้อย่างนี้ก็เพราะว่าปริยัตินั่นแหละแต่ไม่มีในตำรานะตัวเนี้ยมีในตำราเรียนนักธรรมชั้นเอกเป็นนักธรรมชั้นโทนี่แหละก็เรียกเนี่ยตำราเรียนเนี่ยถ้าเราไม่เรียนมาศึกษางี้เราจะรู้ได้ไงแล้วก็จริงด้วยอย่างพระองค์ทรงตรัสว่าในแผ่นดินเราเนี่ยแผ่นดินเนี่ยมันอยู่บนน้ำเออน้ำอยู่บนลมลมอยู่บนอากาศอากาศจะชั้นล่างนู่นน่ะล่างชั้นล่างสุดนู่นน่ะพวกเราที่พวกเราอยู่น่ะเฮ้ยโมไปแล้วอาจารย์โมได้ไงพวกเราลองขุดลงดูสิยิ่งขุดลึกเท่าไหร่มีแต่น้ำเห็นไหมพวกเราหยุดขุดเฉยๆนะมันถึงตาน้ำเนี่ยถ้าขุดลงไปจะไม่มีอะไรจะกลวงเลยมีแต่น้ำแล้วลมมันอยู่ที่ไหนอยู่บนอยู่ใต้น้ำนั่นแหละเฮ้ยแล้วอากาศอยู่ใต้สุดได้ไงพวกเราไปดูไม่เห็นเลยที่เขาเจาะน้ำมันน่ะเออนั่นแหละก๊าซธรรมชาติน้ำมันมันเปลวนั่นน่ะมันเป็นอากาศเห็นไหมโอ้โหพระพุทธเจ้าทำไมจะมาเก่งขนาดนี้พวกเราเอาทำไมเขาไม่ขุดที่บนดินน่ะมันจะไปขุดลึกขนาดนั้นขุดอยู่ในทะเลน่ะที่สงขลาน่ะขุดอะไรขุดเจาะน้ำมันเจาะก๊าซอย่างนี้น่ะเห็นไหมสุดยอดเลยพวกเราแล้วที่บอกว่าองค์ตรัสว่า10ปีจะตาย5ปีจะมีลูกมีลูกแล้วนี่9ปีใช่ไหมมีลูกแล้วเห็นไหมถ้าจะบอกว่ามันไม่จริงอ่ะโอ้ย 100% เลยดังนี้เป็นต้นนะถ้าพวกเราอยู่ตั้งอกตั้งใจอยู่ในสิ่งเหล่านี้ตั้งอกตั้งใจอยู่ในระบบระเบียบในข้อวัดปฏิบัติแล้วเราก็จะเป็นการสำรวมไงจะไม่มีการทะเลาะเบาแว้งจะไม่ไปมองคนนู้นคนนี้เพราะว่าเวลามันน้อยอย่าพูดอย่าคุยกันมากพูดคุยกันมันก็ทำให้เหตุได้เกิดฟุ้งซ่านเมื่อฟุ้งซ่านแล้วพูดไปพูดมาก็ทะเลาะเบาแว้งกันอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ในองค์ของการประพฤติปฏิบัติตามเพศคือนักบวชนะอยู่ปฏิบัติตามโอวาทของครูบาอาจารย์โอ้ยสบายอย่างที่ว่าเนี่ยไม่อายใครเลยจะไปที่ไหนลูกปู่ลูกศิษย์ลูกปู่อย่างเงี้ยนะได้พระปฏิโมกข์ก็ยังได้แล้วครับผมได้นักธรรมเอกไหมได้แล้วครับผมเออลุงปู่เทศท่านสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านได้นักธรรมชั้นเอกไม่ใช่ว่าเพื่อจะไปอวดใครเออที่เรียนทำไมต้องไปสอบถ้าคุณไม่สอบคุณก็จะไม่ตั้งใจเรียนไงในเมื่อคุณไม่ตั้งใจเรียนคุณจะเอาความรู้มาจากไหนแม้แต่ความรู้ปริยัติก็ยังสอนคนอื่นได้บรรลุได้เหมือนกันอย่างที่ว่าเนี่ยที่กล่าวยกตัวอย่างเยอะแยะเนี่ยเป็นการรักษาพระศาสนาเอออย่างนี้เป็นต้นนะศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันนะอบรมตัวเองเถอะอบรมเลยว่าเออเราตั้งใจแล้วนะไม่คิดแล้วไม่คิดอะไรทั้งนั้นแล้วไม่เอาไม่คิดแล้วทำไมโอ้เราตั้งเจตนามาจากบ้านแล้วว่าเราจะมาทำสมาธิภาวนาอย่างเงี้ยถ้ามันคิดมันจะเป็นภาวนาได้ยังไงมันจะเป็นสมาธิได้ยังไงถ้ามันคิดก็ว่าอย่างเงี้ยอู้เยอะแยะมากมายพวกเราเอ๋ยนะเอาตั้งใจกันนะ